ขาให้ไปเป็นดีเจของแฟชั่นโชว์แล้วก็พอไปถึงหน้างานดีไซเนอร์ก็เดินมาคุยด้วยบอกว่าเออเธอต้องเป็นคนเดินเปิดโชว์นะก่อนนางแบบทุกคนแล้วก็ไปที่บูธดีเจเสร็จแล้วตอนปิดโชว์เธอต้องเดินปิดกับฉันเราก็แบบโอเคเพราะมันเป็นความฝันอยู่แล้วที่แบบอยากเป็นนางแบบแต่ว่าขาสั้นก็รู้สึกเป็นเกียรตินะเพราะว่าเราเองก็ขาสั้นมากเราหน้าตาก็ไม่ได้เหมือนนางแบบก็ดีใจที่เขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราเต้นไหมพอเราได้เดินแบบปิดแล้วเปิดตื่นเต้นกูเล่นดีเจซีซั่นนี้ได้ไปเหมือนได้ทำอะไรเยอะดีเพราะว่าได้ไปจัดปาร์ตี้ด้วยสองปีที่ผ่านมามันแตกต่างจากปีนี้เป็นยังไงบ้างก็คือปีก่อนๆเหมือนเป็นคือรอบนี้เป็นครั้งที่2ที่ไปก็ครั้งแรกก็เหมือนไปดูว่าเป็นยังไงก็ยังแบบใหม่อยู่อะไรเงี้ยครั้งที่2ก็ไปทำอะไรมากขึ้นไปจัดปาร์ตี้ไปดีเจที่แฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่างานเดินแบบเป็นอะไรที่เราอยากเดินมานานมากเวลาโอกาสเรามาถึงแล้วเราก็ต้องคว้าเอาไว้ค่ะแต่หลายคนเซอร์ไพรส์มากในการที่เราไปเดินแฟชั่นที่ผ่านมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะ